พื่อนเขามาทำเมื่อปีที่แล้วแล้วเขาก็ไปบอกเพื่อนอีกคนนึงบอกว่าเธอต้องมาทำเธอต้องมาทำแต่เพื่อนคนนั้นไม่สนใจพอดีเป็นเพื่อนของเพื่อนเขาเราสนใจแทนเพราะเราอยากสวยก็แก่แล้วเนาะหน้าเหี่ยวแก่แล้วแล้วหน้าเหี่ยวอยากสวยทำตากับจมูก4ครั้งเพราะว่ามันไม่สวยทำนานแล้วเนาะตอนอายุ20กว่าแล้วมันก็เราก็อัพมาเรื่อยๆวิวัฒนาการมันเปลี่ยนไปเขามาเรียกตอนนี้เท่าไหร่50คนที่ตรึงใจสาววัย50เดินทางไกลมาจากอเมริกานะคะเธอเป็นเจ้าของร้านอาหารอยู่ที่นั่นแล้วเธอก็ได้เห็นตัวอย่างว่าผู้เข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นเพื่อนเธอเองเรียกว่ารุ่นพี่กันแล้วกันนะคะสวยไปก่อนเธออายุมากกว่าเธอด้วยแต่ดูเด็กกว่าเธอเยอะมากเลยเธอจึงรู้สึกว่า face off เนี่ยน่าจะเป็นทางออกที่เธอเคยกลัวมาทุกอย่างแล้วและคิดว่าสัญญกรรมกับเธอไม่น่าจะใช่แล้วเพราะว่าเธอหลอนค่ะเธอแก้จมูกไปถึง4ครั้งเธอเคยทำตาบนมาแล้วแต่ในวันนี้เธอพร้อมที่จะมาเฉลยแล้วนะคะว่า20วันแล้วค่ะเธอต้องกลับไปทำมาหากินแล้วเนี่ย face off เจ็บไหม ดีไม่ดียังไงเพื่อนที่บอกว่าดีเนี่ยเธอจะกลับไปชมเพื่อนหรือเธอจะกลับไปขอบคุณเพื่อนต้องถามเจ้าตัวค่ะสวัสดีค่ะพี่ตรึงใจสวัสดีค่ะ ตกลงจะกลับไปต่อว่าเพื่อนหรือจะกลับไปขอบพระคุณเขาคะก็ต้องไปขอบพระคุณเขาค่ะเพราะว่าไม่เจ็บแล้วก็สวยค่ะ มันไม่เจ็บมันไม่เจ็บจริงๆซึ่งพี่กินยาแก้ปวดไหมที่เราให้ไปไม่เหมือนกันหมดทุกเคสยังไม่เคยกินยาแก้ปวดยังเต็มแผงอยู่เหมือนเดิมที่เพื่อนบอกว่าพี่ไม่เจ็บเลยนะเราก็แต่เราก็อยากสวยเนาะเราก็ก็ลองดูแต่จริงๆอ่ะไม่เจ็บจริงๆน้องสาวยังว่าหญิงเจ็บไหมเจ็บไหมเราก็บอกไม่ได้กินยาเธอก็ดูสิว่าฉันไม่ได้กินยาแก้ปวด เรามาช่วยสังคมกันขนาดนี้แล้วเราพูดความจริงถูกไหมแล้วเราก็ไม่อยากให้ผู้หญิงตกเป็นเหยื่อศัลยกรรมเห็นภาพจากที่อื่นหรือยังเห็นแล้วเป็นยังไงเวอร์เลยไหมคะเห็นกับตัวเองเดี๋ยวพอผ่าตัดเสร็จออกจากโรงพยาบาลก็ขึ้นเครื่องแล้วเห็นชัดมากนี่เรื่องจริงเลยนะคะเพราะเห็นเองเพราะพอดูของตัวเองก็แบบเอ๊ะเราทำไมไม่มีเนาะเราไปเห็นคนผู้หญิงอีกคนนึงไม่รู้เขาทำที่ไหนก็อยากจะบอกเขาอยากจะถามเขาเราก็ไม่กล้าเพราะไม่รู้จักเขาเจอที่สนามบินตอนจะกลับแต่บ้านต่างจังหวัดนะคะเห็นรอยยาวขาวชัดเห็นมากเลยแต่ของพี่ดีใจที่แบบไม่บอกไม่รู้อันนี้เรื่องจริงค่ะอันนี้เรื่องจริงประสบการณ์จริงไม่บอกไม่รู้ว่าพ่อมองไม่เห็นเลยภูมิใจไหมล่ะพอเห็นแผลตัวเองที่ทำเฟสออฟเสร็จเนี่ยมีคนทำแผลให้ไหมเขาเห็นแผลไหมคะมีเพื่อนพยาบาลไปทำแผลให้เขาก็บอกอุ้ยพี่มองไม่เห็นเลยนะแล้วเขาก็มีอีกเคสนึงพี่มีเจ๊คนนึงนะไปทำแผลที่โรงพยาบาลที่เขาทำงานไม่อย่างพี่นะพี่ไม่ใช่อย่างพี่พี่ก็เลยหรอพี่ก็เลยนะคะแบบก็ยอมเสียก็ยอมเสียนะเงินมันหายากก็จริงแต่ว่าเนาะถ้าเสียแล้วถ้าจ่ายไปแล้วสวยคุ้มค่าชอบนะคะรายการผ่าตัดครั้งนี้ทำไปเนาะก็เก็บหางตาตกครึ่งเก็บริ้วรอยที่เป็นแอ่งถุงได้ตาล่างนะคะแล้วก็เก็บร่องแก้มให้ตื้นขึ้นแล้วก็ร่องน้ำหมากที่เคยเริ่มลึกแล้วเนี่ยโอเคขึ้นมากเลยตอนนี้แล้วก็บริเวณนี้เนี่ยแก้มมันหย่อนคล้อยมากถูกไหมคะตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วนี่แค่20วันเท่านั้นนะคะแล้วก็คอที่เหี่ยวย่นยำมากหายไปเลยเป็น เขาเรียกว่าร่องสวนผักเลยอะ ปลูกผักเอาไปขายในร้านขายที่ได้เลยลึกมากเลยเนาะตอนนี้ตื่นขึ้นแต่งขึ้นเยอะเนียนขึ้นเลยนะคะสุดท้ายคือการเสริมคางธรรมชาติมากไม่บอกไม่มีใครรู้นะว่าเสริมคางปัจจุบันเนี่ยเขาชอบไปเสริมคางแม่มดกันใช่เด็กวัยรุ่นนะคะไปกันสั้นแล้วหลังบอกด็อกเตอร์เห็นแล้วบอกว่าไม่ปลื้มเลยอ่ะไม่ได้เป็นเพลทแบบนี้อันนี้เสริมเป็นเพลทเลยต้องให้มันสอดรับกับกรอบโครงหน้าไม่ใช่ว่าหน้าคุณใหญ่แล้วคุณก็มาใส่คางแหลมๆแล้วก็จะมีรอยแผลเป็นกันใต้คางด้วยถูกไหมคะไม่มีการผ่าจากด้านล่างนะคะผ่าตัดเสร็จกินอาหารที่ตามปกติทุกปกติถูกไหมใช่ซึ่งเราอยากให้คนไทยได้สัมผัสเหมือนพี่ตรึงใจ
พิ่งผ่านไป20วันก็จริงอ่ะมันก็ต้องเจอญาติเจอเพื่อนเจอครอบครัวมีใครเขาทักบ้างอ่ะอันนี้เลยที่เจอไปหาช่างทองไปให้เขาทำเนี่ยค่ะเอาหมุดใส่ให้แล้วเขาบอกเออทำแหวนทำอะไรไปด้วยแล้วก็โอเคเดี๋ยวให้พี่สาวมารับก็แล้วกันคนเป็นน้องเรียกพี่ใช่ไหมแล้วทีนี้พอน้องสาวว่าไม่ใช่คนนี้พี่คนเข้าใจผิดแล้วว่าเป็นพี่เขาก็เลยไปร้านทองกันเขาจะไปชกหน้าคนใช่พี่จะไปชกหน้าคนพูดเพราะว่าปกติไม่ต้องไปบอกใครว่าเราเป็นน้องเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าเราเป็นน้องแต่พอวันนั้นอะก็ยังเขียวๆอยู่ค่ะตอนนี้คุณพี่อายุ40เท่าไหร่49จ้ะ49อ่าฮะกลายเป็นว่าตอนนั้นที่ไปยังบวมยังไม่เข้าใจเลยนะกลายเป็นว่าคนมองก็เลยบอกลุงใหญ่คนนี้น้องค่ะน้องตั้ง2ปีไม่ต้องวอรี่ค่ะเดี๋ยวเราก็มาทำแป๊บเดียวเองก็เสร็จแล้วแต่ก็อยากจะชกหน้าคนพี่เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Face Offเพื่ออยากจะบอกต่อผู้หญิงที่ชอบทำสวยเพื่อไม่ให้ถูกหลอกพอมาดูศึกษาดูแล้วก็พบว่าหมอไทยไม่ด้อยไปกว่าต่างประเทศเลยค่ะอันนี้พูดจากเรื่องจริงนะคะไม่มีสคริปต์นะคะว่าตัวเองชอบที่นี่การดูแลแล้วก็ความสะอาดแล้วฝีมือหมอพี่แนะนำนะคะว่ามาที่นี่ดีกว่าแล้วดูหน้าพี่นะคะสวยไหมคะ ทำร้านอาหารอะไรอยู่ที่อเมริกาคะร้านอาหารไทยค่ะอาหารไทยเหรอแล้วไปแล้วต้องทำอะไรดูไหมคะคนไทยที่อยู่ที่นั่นที่อยากทำ face off นะคะไปขอดูแผลค่ะและไปขอดูเลยว่าหน้าจริงเขาสวยกว่าตอนนั่งสัมภาษณ์นี้เพราะวันนี้เพิ่ง20วันเท่านั้นยังอืดอยู่ค่ะยังไม่เข้าที่ค่ะขนาดอืดอยู่นะคะยังสวยขึ้นและหน้าเปลี่ยนขนาดนี้พี่ตรึงใจอิ่มบุญและภูมิใจมากขนาดไหนที่พี่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Face Off ที่ออกมารณรงค์ให้ผู้หญิงไม่ตกเป็นเหยื่อสัญญกรรมกับทำผ่าตัดกับหมอไม่มีความรู้แล้วอะค่ะก็ดีใจนะคะที่เป็นส่วนหนึ่งของFace Off เพราะว่าจะได้จากประสบการณ์ตรงของตัวเองจะได้ไปบอกสาวๆที่อยากสวยเหมือนเราก็จะบอกเขาว่ามาที่นี่นะคะติดต่อดร.เซปีจะได้สวยแต่สิ่งที่พี่ได้นั่งพูดอยู่ตรงนี้เชื่อหรือไม่ว่าจะมีคนทั้งโลกมองเห็น ได้ยินไปตลอดชีวิต forever เลยค่ะนี่คือบุญทุกครั้งที่คนได้ยินคำพูดของคุณพี่ว่าคือมันไม่เจ็บจากคนที่กังวลอาจจะเชื่อคำพูดคุณพี่ติ้งขึ้นมาก็ได้ถูกไหมคะ เพราะว่าคนเราบางทีเขาก็ต้องการรูปลักษณะใบหน้าที่คล้ายเขาอายุรุ่นเดียวกันเป๊ะนะคะอะไรปัญหาที่คล้ายกันเขาจะอินมากสิ่งนี้แหละที่เรากำลังช่วยเขาอยู่ค่ะด็อกเตอร์ก็ขอเป็นตัวแทนของทุกคนแล้วก็ทีมศัลยแพทย์นะคะเจ้าหน้าที่พยาบาลเจ้าหน้าที่ของโครงการ Face Off ขอน้อมกล่าวอนุโมทนาที่คุณพี่ได้กรุณาอนุเคราะห์ช่วยสังคมในครั้งนี้ซึ่งเป็นจิตอันเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่มากนะคะสาธุค่ะขอบพระคุณค่ะฉลาดสวยต้องดร.เซปิงค่ะ